ถูกเมาส์กอบป๊อกปิยธิดาดังตั๊กณภัสกรเผยเหตุไม่มีลูกหลังใช้ชีวิตคู่นาน20ปีถามว่าตัวเองข้างรักภรรยาไหมตั๊กได้ตอบว่าเราไม่ได้ข้างครับแต่เรารักเป็นประจำคบกันตั้งแต่ก่อนแต่งงานทั้งหมด20ปีก่อนแต่ง10ปีหลังแต่ง10ปีถามว่าเจอกันยังไงตั๊กได้ตอบว่าด้วยเหตุบังเอิญผมไปกินข้าวตอนนั้นเล่นละครเวทีซ้อมเสร็จก็ไปกินข้าวดึกแล้วเที่ยงคืนตอนนั้นเจอไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราเราไม่ได้อยู่ในโลกสื่อมากนักเขาดังผมประเภทอยู่กับความมืดซ้อมละครเวทีเลิกดึกตื่นเช้าก็ไปซ้อมอีกชีวิตก็อยู่กับมันเปิดแล้วเจอปัญหาเลยตอนนั้นพี่ป๊อกดังมากเป็นนางเอกจนมีข่าวว่ากอบพี่ป๊อกดังตั๊กได้ตอบว่าไม่โกรธเข้าใจเราก็กลับมามองตัวเองกลางวันมีไปด้วยกันบ้างเขาไม่รู้จักเรามีคนขอแทนรูปกับป๊อกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือเราก็เข้าไปช่วยบางทีก็โดนด่าด้วยผมก็ขอโทษให้น้องเขาไปพักก่อนเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลยมีโดนไล่ด้วยถามต่ออีกว่าเอาคำดูถูกมาพัฒนาตัวเองยังไงตักได้ตอบว่าเคยได้ยินมาว่าคบกับป๊อกแล้วได้ขึ้นลิฟต์แล้วนะไม่ต้องขึ้นบันไดก็แรงอยู่เราไม่ได้โกรธเขาเรามานั่งดูตัวเองดีกว่าใช้สติปัญญาความสามารถตัวเองพิสูจน์เราพัฒนาด้านการแสดงเป็นหลักต้องพยายามหลายอย่างค้นหาวิธีว่าเล่นละครเวทีกับละครทีวีปรับยังไงดูจากคนอื่นเก็บประสบการณ์เรียนเพิ่มเติมเราอยากพัฒนาเพื่อให้เขาเราเติบโตมีศักดิ์ศรีเพื่อเขาได้คำขยะไม่เคยบอกพี่ป๊อกเลยหรอตักได้ตอบว่าถ้าบอกเขากังวลอีกอย่างการคบกันของคนถ้าไปทำให้อีกคนกังวลผมว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายถูกสอนว่าต้องหนักแน่นเราจะเป็นเสาให้เขาได้ต้องแน่นพอผมให้คุณพิงผมได้เขาก็ไม่เคยถามอาจจะเพิ่งรู้ตอนนี้ถามว่าเงินอยู่ที่ใครตักได้ตอบว่าเขาสิครับเราจะตั้งบริษัทเป็นระบบแต่ให้เขาหมดเลยมีคุกเข่าขอแต่งงานไหมตักได้ตอบว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นวันที่เขานั่งแต่งหน้าที่ห้องก็ทำแบบนั้นแหละครับอยู่กันสองคนถามว่ามีเวลาว่างชวนเที่ยวตลอดหรือเปล่าตักได้ตอบว่าไม่ขนาดชวนเที่ยวอยากพาเขาไปเที่ยวแต่งงานกันมา20ปีเคยไปเที่ยวต่างประเทศครั้งเดียวญี่ปุ่นตอนฮันนีมูนพอจะไปก็ถ่ายละครไม่ตรงกันสักทีเลยถ้ามีเวลาจะพาเขาไปผมเลยใช้วิธีทำโปรเจกต์เอางานเป็นตัวตั้งแล้วพาเขาไปปีหน้ากลับไปญี่ปุ่นอีกครั้งเรากลับไปจุดเริ่มต้นของเราเมื่อถามว่าไม่อยากมีลูกหรอตักได้ตอบว่าก่อนจะแต่งงานเคยคุยกันเรื่องนี้เราไม่ซีเรียสตอนก่อนแต่งถ้าเรามีแล้วเราทำงานไม่มีเวลาดูเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับผิดชอบเขาเต็มที่พอแต่งงานรู้สึกว่าไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะดูแลเขาไม่เต็มที่พอมาถึงปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราพี่สาวเขามีลูกพี่สาวผมก็มีลูกเราให้สิ่งนี้กับลูกหลานเท่าที่เราให้ได้ชีวิตเราตอนนี้เห็นว่าอยู่ยากการแข่งขันมันสูงการให้คนดีๆสักคนเกิดขึ้นในสังคมผมว่าเอาตรงนั้นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่ช่วยกันทำให้เขาเติบโตแล้วมันจะไปได้สวยบั้นปลายเราจะเห็นสิ่งรอบข้างที่หนึ่งคนเอฟเฟกต์กับทั้งโลกอ่ะคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนชะตาทั้งโลกได้อีกเรื่องนึงคือเขาไม่ได้อยากให้ใครต้องมาดูแลเพราะอะไรตักได้ตอบว่าทุกวันนี้เราทำงานถ้าเราบังคับให้ลูกต้องมาดูแลเราอีกมันแฟร์กับเขาหรอเราคิดเองนะครับให้เขามีชีวิตของเขาก่อนให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าแบบโตขึ้นต้องเลี้ยงฉันนะมันกดดันตั้งแต่แรกมันควรเกิดจากความคิดเขาเองไม่ใช่ความคิดจากของเราไปบอกเขาว่าต้องทำใครที่ไม่อยากมีลูกมากกว่ากันตักได้ตอบว่าพอๆกันแล้วครับตอนนี้เมื่อก่อนเขาคิดตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้ว